วัสดีค่ะพบกับกิฟต์ปาริชาวิมลธนาชัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในช่วงนักข่าวพลเมือง4 Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวผ่านการผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบผลงานแอนิเมชันเรื่องนี้เล่าถึงชีวิตของเต่าตัวหนึ่งที่ไม่มีความฝันไม่มีความหวังการใช้ชีวิตให้ผ่านไปในแต่ละวันจึงไม่ได้ใส่ใจแม้กระทั่งเรื่องของความรักจนวันหนึ่งเขาได้พบกับสิ่งที่ทำให้เขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตลอดทั้งชีวิตติดตามชมผลงานแอนิเมชันเรื่องสัตว์โลกที่2กันได้เลยค่ะสัตว์โลกที่2เป็นผลงานแอนิเมชันของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สอนใจในเรื่องของการพยายามเปลี่ยนตัวเองในแบบที่คนอื่นเป็นคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง4 Reporter โดยแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวมาได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและพบกับช่วงนักข่าวพลเมือง4 Reporter ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ได้อีกครั้งในช่วงสุดท้ายของข่าวเที่ยงไทย PBS สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ